สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2บิ๊กโจ๊กก็เหมือนกันครับก็เป็นคนสนิทนะเป็นลูกรักของลุงป้อมมาก่อนนะเวลาที่พี่โจ๊กลำบากโดนปลดออกจากราชการโดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนถูกดำเนินคดีนะพี่โจ๊กก็อยากจะให้ลุงป้อมช่วยแต่ลุงป้อมแกก็ไม่ได้ช่วยอะไรพี่โจ๊กเลยก็แฉลุงป้อมนะนะเป็นหนังสือเป็นข่าวว่าอย่างที่ผมบอกนี่แหละนะมันก็ไม่เป็นกลางหรอกนะไม่ได้เป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.ชุดนี้ผมมองว่าไม่เป็นกลางเพราะว่าอะไรมันมาจากสว.สว.ก็มาจากประยุทธ์ประวิตรนะและกกต.บอกต้องเป็นกลางต้องทำตามรัฐธรรมนูญนะก็อะไรก็เพราะอะไรเพราะคุณมาจากไหนล่ะคุณก็ไม่เป็นกลางกกต.นะถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณเป็นกลางนะก็ไม่มีใครเชื่อกลางดวงใจลุงตู่หรือเปล่าครับกลางดวงใจลุงป้อมหรือเปล่าครับประธานปปช.ก็วัชรพลก็สนิทสนมกับลุงป้อมใช่ไหมเป็นประธานปปช.และเป็นไงพอลุงป้อมโดนร้องเรียนเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนเป็นไงสุดท้ายไม่มีมูลเพราะว่านาฬิกายืมเพื่อนมาตีความว่าอะไรครับเอ้าก็ในเมื่อยืมมากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนดังนั้นลุงป้อมจึงไม่ต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพราะนาฬิกาเป็นของเพื่อนนาฬิกานี่เป็นของเพื่อนนาฬิกานี่เป็นของเพื่อนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามีวัชรพลประธานปปช.เคยใกล้ชิดสนิทสนมกับพี่ป้อมมาก่อนลุงมาก่อนเหมือนกับพี่โจ๊กครับบิ๊กโจ๊กก็เหมือนกันครับก็เป็นคนสนิทนะเป็นลูกรักของลุงป้อมมาก่อนนะเวลาที่พี่โจ๊กลำบากโดนปลดออกจากราชการโดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนถูกดำเนินคดีนะพี่โจ๊กก็อยากจะให้ลุงป้อมช่วยแต่ลุงป้อมแกก็ไม่ได้ช่วยอะไรพี่โจ๊กเลยก็แฉลุงป้อมนะนะเป็นหนังสือเป็นข่าวว่าทำนองว่านะมีผู้สมัครปปช.คนหนึ่งนะอยากจะเป็นปปช.ก็เลยพาไปหาลุงก็บอกไปสมัครมานะนะครับไปสมัครมาพอหลังจากนั้นปรากฏว่าแค่มาพบลุงนะครับมันเกิดอภินิหารคนนั้นได้รับเลือกจากสว.ให้เป็นคณะกรรมการปปช.นี่บิ๊กโจ๊กแฉมานะแฉขนาดนี้ยืนยันขนาดนี้นะครับแต่คณะกรรมการปปช.นิ่งเฉยเลยครับนะเงียบกิ๊บนะทำเป็นเนียนกิ๊บไม่มีการไต่สงไต่สวนทั้งที่เขาก็ยืนยันชัดเจนว่ามีคณะกรรมการปปช.คนหนึ่งนะรุ่นพี่ของพี่โจ๊กก็พามาหาลุงแล้วก็มาสวัสดีลุงก็บอกไปสมัครมานะพอหลังจากนั้นก็เป็นไงได้รับการเลือกจากสว.นะซึ่งคนก็รู้อยู่แล้วว่าลุงแกมีสว.อยู่ในมือเนี่ยบ้านเมืองเราก็วนไปวนมายึดอำนาจเลือกสว.แก้รัฐธรรมนูญอะไรวนไปวนมาประเทศแม่งก็อยู่ตรงนี้แทนที่ประเทศเราจะเจริญก้าวหน้าไปไกลมันก็วนไปวนมาเดี๋ยวก็สักพักนึงเลือกตั้งยังไงก็แพ้ก็เป็นไงก็ยึดอำนาจมาก็แก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเสร็จแม่งก็ยังแพ้อีกเพราะอะไรเพราะประชาชนแม่งไม่เอาไอ้พวกคณะรัฐประหารไม่เอาไอ้พวกอำนาจนิยมไม่เอาไอ้พวกอนุรักษ์นิยมพวกนี้นะแก้รัฐธรรมนูญเท่าไหร่ก็แพ้เลือกตั้งพอแพ้เสร็จก็แก้แม่งให้สลับซ้อมๆเนี่ยจนรัฐธรรมนูญล่าสุดปี60เนี่ยก็กลายเป็นรัฐธรรมนูญแบบพิสดารเลยนะครับเลือกสว200คนเนี่ยที่กำลังจะมีเลือกตั้งก็กำหนดแม่งรัฐธรรมนูญว่าปกติสวแม่งต้องมาจากประชาชนนี่แม่งกลายเปลี่ยนใหม่นะเอาผู้สมัครด้วยกันมาเลือกกันเองนะครับนะใครอยากเป็นสวก็มีทั้งหมด20กลุ่มอาชีพเช่นกลุ่มทนายกลุ่มแพทย์กลุ่มอะไรก็ว่าไปแล้วก็มาสมัครเสียเงินคนละ 25,000 พอมาสมัครเสร็จแล้วก็เลือกกันเองนะครับเลือกกันเองแทนที่ว่าประชาชนจะมีสิทธิ์เลือกสว.นะกกต.กลับมาโพสต์เฟซบุ๊กนะไอ้เลขาธิการปปช.กลับมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสว.อ้าวประชาชนไม่ได้เลือกสว.รับสว.นี่เอาคนที่สมัครแม่งเลือกกันเองแล้วเลือกกันเองแล้วยังไงแล้วในรัฐธรรมนูญไปเขียนไว้ว่ามาตรา114ถ้าผมจำไม่ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา14สว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในเมื่อเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกคุณมา
แล้วคุณจะมาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างไรมันต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา114นะครับมาตรา114เนี่ยอยู่กับหน้าผมเนี่ยนะครับนะสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนะนะฮะนะครับเนี่ยในมาตรา114รัฐธรรมนูญเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ลองไปดูเนี่ยเนี่ยเปิดรัฐธรรมนูญเลยนี่รัฐธรรมนูญนะเนี่ยนะมาตรา114บอกว่าสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยก็หมายถึงว่าเป็นตัวแทนประชาชนก็ประชาชนก็กกต.ก็โพสต์เฟซบุ๊กกับเลขาธิการโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะนะครับนะเยอะแยะเข้าไปดูกันอ่ะประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสวอ้าวแล้วเป็นตัวแทนพวกกูได้อย่างไรสวจะเรียกว่าเป็นตัวแทนพวกกูได้อย่างไรในเมื่อนะเลขาธิการกกต.ก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสวและมันก็ไม่ใช่ตัวแทนกูเพราะฉะนั้นไม่เมื่อไม่ใช่ตัวแทนกูเป็นประชาชนมันก็ต้องไปแก้มาตรา114นะครับไปเขียนว่าสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคือเป็นตัวแทนประชาชนก็ไม่ใช่ตัวแทนกูแล้วก็เลขาธิการกกต.ก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกมันเป็นเรื่องระหว่างคนที่เขาสนใจสมัครเลือกกันเองเอ้าชิบหายเลือกกันเองแล้วกินเงินภาษีใครอ่ะภาษีกูอ่ะนี่แหละครับประเทศไทยมันก็มีเรื่องแบบนี้นะโอ้โหนะผมหรือกูเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนะนี่บ้านเมืองเราไปเขียนว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวผู้แทนประชาชนผู้แทนปวงชนชาวไทยในมาตรา114ของรัฐธรรมนูญฉบับคณะรัฐประหารฉบับเผด็จการไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไอ้ฉบับเผด็จการพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยไม่ใช่ดูว่าอย่างเดียวเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดชื่นชอบกดแชร์มีอะไรกดได้ก็กดแม่งไปนะนะครับนี่แหละครับเอาไงล่ะมันก็ไม่เป็นธรรมเนี่ยคราวที่แล้วก็อยู่มาแล้ว5ปีก็สวพวกนี้ใครอ่ะมาจากไหนก็มาจากลุงตู่ลุงป้อมลุงตู่ลุงป้อมมาจากไหนมาจากการยึดอำนาจมาจากการอะไรปล้นอำนาจประชาชนการยึดอำนาจก็คือการปล้นอำนาจประชาชนแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็ร่างใหม่ตามใจชอบแบบไหนก็เอาทำเอาร่างแบบไหนแล้วกูอยู่ได้นานกูก็ร่างแบบนั้นจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าผมพูดผิดนะขอให้ฟ้าผ่ากระบาลกูมาตรงนี้เลยนะเนี่ยสิ่งที่กูพูดเนี่ยถ้าผิดนะฟ้าผ่าเลยพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมถ้าเห็นด้วยก็ต้องช่วยกันละพิมพ์ครับแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ไปถึงนะคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.บอกว่าส.ส.กับส.ว.ไม่เหมือนกันโอ้โหมันจะไม่เหมือนกันยังไงวะส.ว.ชุดที่แล้วเนี่ย250คนเนี่ยลุงตู่ลุงป้อมเลือกมานะใครได้คะแนนเสียงข้างมากก็ยกมือให้เป็นนายกลุงตู่ก็ยกให้เป็นนายกนะครับแต่พอพิธาได้เสียงข้างมากส.ว.ยกมือให้เป็นนายกไม่ยกไหนบอกว่าสวเป็นกลางไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เหมือนสสกกตครับคุณดูเนี่ยคุณเวลาคุณพูดเนี่ยนะโดยเฉพาะเลขาธิการกกตคุณพูดความจริงให้มันหมดคราวที่แล้วสวเนี่ย250ที่มาจากลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยเป็นกลางมั้ยล่ะเป็นกลางมั้ยล่ะนะไม่เป็นกลางวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลเป็นไงคุณเป็นสวเป็นกลางคุณจะไปวิจารณ์ฝ่ายค้านได้ไงการวิจารณ์ก็แสดงให้เห็นว่าคุณเลือกข้างคุณเชียร์ลุงตู่ลุงป้อมนะและเสร็จแล้วคุณก็เป็นกลางไม่ล่ะสวไอ้ชุดเนี่ยกำลังจะหมดในวันที่10 11พฤษภาคมเนี่ยวันที่11พฤษภาคมเนี่ยเป็นกลางไม่ล่ะพอพิธาได้คะแนนเสียงข้างมากแม่งมายกนะพิธาก็กลายเป็นนายกของประชาชนนะเป็นนายกที่นอกทำเนียบนะถูกล้อเลียนเป็นนายกรถแห่อะไรบ้างต่างทั้งที่ชนะเลือกตั้งคะแนนเสียงมากที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดพรรคก้าวไกลได้151เสียงพรรคเพื่อไทย141นะรวมกันก็ตั้งรัฐบาลได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่สว.มันไม่ยกให้ก็เพราะมันไม่เป็นกลางมันปักไฟใครประยุทธ์ประวิตรนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่มีสว.มาผมไม่เห็นมีเป็นกลางที่ผ่านมาแม่งกับเป็นสภาผัวเมียบ้านใหญ่ต่างๆนะสสป้าสสในจังหวัดต่างๆใครเป็นสสก็เมียลงสวเอาลูกบ้างลูกสะใภ้ลูกเขยบ้างนะบ้านใหญ่ต่างๆนะครับ
นะเพราะมันมีอิทธิพลอยู่แล้วมันก็เป็นสภาผัวสภาเมียพอแก้กฎหมายใหม่ ก็บอกว่าให้เลือกกันเองพอเลือกกันเองธนาธรกับช่อเข้าไปรณรงค์ให้คนมาสมัครสว.บอกระวังจะติดคุกนะกกต.บอกระวังจะติดคุกระวังจะผิดกฎหมายนะนะการไปรณรงค์ให้คนมาสมัครนี่ไม่ได้นะมันอาจจะเป็นการหัวกันนะอาจจะเป็นการสมยอมนะอาจจะไม่สุจริตจะติดคุกติดตารางถูกตัดสิทธิ์นะกกต.ออกมาข่มขู่นะข่มขู่ไม่พอครับบอกว่าอะไรเก็บหลักฐานไม่หมดแล้วเดี๋ยวเตรียมดำเนินคดีอะไรอย่างนั้นผมถามว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพวกคุณพวกท่านไปเอาอำนาจมาจากไหนรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ห้ามชวนคนมาสมัครการชวนคนมาสมัครก็คือการประชาสัมพันธ์เนี่ยกกต.ประชาสัมพันธ์อะไรบ้างไม่เห็นมีนะครับการชวนคนมาสมัครก็คือประชาสัมพันธ์ให้คนเห็นความสำคัญในการสมัครสว.เพราะอะไร